ไปดูอีกหนึ่งเรื่องค่ะเมื่อวานเล่าให้ฟังเด็กถูกจับมัดกับต้นไม้แบบขึงพืชจำได้ไหมคะแล้วมีผู้ใหญ่เนี่ยเอาไม้หางกระเบนตีเจ็บนะฟาดข้อหาคือน้องไปขโมยตังค์อยู่200จริงหรือเท็จอันนี้ยังไม่รู้แต่ต้องตรวจสอบเพราะเป็นการทารุณเด็กค่ะล่าสุดตรวจสอบไปแล้วนะคะคนตีไม่เกี่ยวข้องกับเด็กเลยค่ะไม่ใช่ผู้ปกครองพ่อแม่ญาติก็ไม่ใช่คือรู้จักกันในวัดแค่นั้นเองเกิดขึ้นในวัดค่ะคุณผู้ชมคะวัดทุ่งเหียงตำบลหมอนนางอำเภอพนัสนิคมชลบุรีค่ะแล้วกลายเป็นเรื่องที่ชาวเน็ตเองวิพากษ์วิจารณ์ใช้คำว่าด่ายับก็ได้นะคือชาวบ้าน60คนที่รู้ข่าวรวมตัวกันเลยค่ะที่วัดทุ่งเหียงจุดเกิดเหตุหมู่4ตำบลหนองนางเนี่ยแหละค่ะเพื่อไล่2ผัวเมียที่ตีเด็กค่ะถามว่าไล่ทำไมไม่พอใจพฤติกรรมอันนี้เป็นจุดแตกหักก็คือไปตีเด็กซึ่งเด็กอ่ะขโมยไม่ขโมยเราไม่ก้าวล่วงคือยังสืบไม่ได้ถูกไหมคะแต่จับเด็กตีแล้วค่ะสร้างความเสื่อมเสียให้กับวัดถามว่าผัวเมียคู่นี้มีอะไรกับวัดหรือเปล่าก็เป็นญาติโยมธรรมดาปกติแต่ว่าลูกชายของผัวเมียคู่นี้บวชอยู่และลูกชายพฤติกรรมก็ไม่ค่อยจะสู้ดีด้วยเดี๋ยวลองไปฟังก่อนละกันเพราะว่าลูกชายเองที่บวชเป็นพระนี่เห็นบอกว่าไม่อยู่ในศีลในธรรมอะค่ะเหมือนกับชอบออกไปที่ร้านสะดวกซื้อไปซื้อของกินฉันกลางคืนอะไรลักษณะแบบนั้นฟังชาวบ้านเล่าให้ฟังไหมจะหนีทำไมจะหนีทำไมไม่มีมาทีเดียวจะหนีทำไมสามเนี้ยมึงใช้ผ้าเปล่าไปซื้อของซื้อไว้หนึ่งคืนน่ะมึงใช้ผ้าเปล่าพูดความจริงกูเนี่ยแล้วมีรวนลามเด็กด้วยไหมฮะมึงไม่ทำผิดจริงจะหนีทำไมชาวบ้านเชื่อกันร้องไว้ห้ามมึงหนีไม่ยอมร้องไว้ห้ามมึงหนีกล้าพูดความจริงไหมคือเป็นภาพเหตุการณ์ที่นักข่าวไปแล้วเห็นจังหวะนี้พอดีนะฮะนี่คือถือป้ายไล่ทั้งผัวเมียคู่นี้ออกจากวัดจริงๆก็ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับวัดอยู่แล้วแล้วก็ไล่พระรูปนี้ด้วยที่เป็นลูกของผู้หญิงที่ตีเด็กประเด็นก็คือเห็นพระรูปนั้นนะคะที่เดินอยู่นั่นคือโดนชาวบ้านขับไล่นะไปนี่คือพระที่เป็นลูกนะคะชาวบ้านบอกว่าการลงโทษเด็กซึ่งเด็กเป็นบุคคลภายนอกวัดและพ่อผัวเมียคู่นี้ก็เป็นคนนอกวัดด้วยแต่มาสนิทกับพระในวัดที่เป็นลูกแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นเรื่องขโมยขโจรเนี่ยเดี๋ยวรอตรวจสอบแล้วกันส่วนการลงโทษโหดร้ายเกินไปชาวบ้านยืนยันนะคะไปฟังดูค่ะโหดร้ายมันโหดร้ายมากมันเกินอะมันทำเกินไปแล้วมันโหดร้ายมันเคยทำแบบนี้ใช้ผูกแขนผูกขาคุณอะถ้าตีคุณก็ยืนตีอย่างนี้ก็รับได้นะคะเขาประกาศเขาบอกว่าเนี่ยดูนะดูเป็นตัวอย่างคนไหนที่เห็นเนี่ยที่เห็นเนี่ยคนขโมยอ่ะเป็นอย่างเงี้ยต้องทำแบบนี้ต้องโดนแบบนี้นะเขาก็ประกาศอย่างเงี้ยเขามีสิทธิ์ที่จะทำแบบนี้ไหมเขาเป็นอันนี้แต่ครูหรือเป็นอะไรไหมถึงจะมีสิทธิ์มันจะทำอย่างนี้มันก็ไม่ถูกต้องอ่ะต้องสั่งสอนอย่างอื่นจะมาแฝงเด็กอย่างนี้มันไม่ใช่นี่ฮะต่อมาสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชลบุรีนำเด็กทั้งสองคนที่ถูกตีครับแล้วก็เหมือนกับถูกมัดไว้ติดต้นไม้นะมาแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนสภ.พนัสนิคมดำเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายทารุณกรรมเด็กกักขังหน่วงเหนี่ยวตำรวจก็จะทำการเรียกผู้ต้องหาทั้งสองมารับทราบข้อกล่าวหาหากไม่มาก็คงจะต้องตามจับกุมตัวตามกฎหมายนั่นแหละครับเด็กทั้งสองคนออกมายอมรับนะครับว่าขโมยเงินของป้าที่อยู่ข้างบ้านของสองสามีภรรยาที่ก่อเหตุจริงเพื่อจะเอาไปเล่นเกมฮะเด็กก็สารภาพแบบนี้อ่ะลองไปฟังกันดูครับเราขโมยเงินเข้ามาจริงแล้วเป็นคนงานแล้วเราโดนลงโทษทั้งหมดกี่ครั้งหกครั้งหรอโดนตรงไหนบ้างเบื้องต้นโดนไหนบ้างเจ็บครับหรอกี่ครั้งที่โดนตีกี่ทีหกทีเจ็บไหมเจ็บครับเขาใช้อะไรตีครับหางกระเบนครับวันนั้นอาจจะเขาทำที่มันตีมัดที่เราที่ต้นมะขามมันก็ตีครับใครเขาถามครับตีกี่ทีเอาทีครับเอาอะไรตีครับหางกระเบนครับใครไปถามครับจีบครับเราจะเอาตังค์ไปทำอะไรเพิ่มเกมครับนี่เห็นไหมเด็กจะพูดความจริงอยู่แล้วนะฮะสองคนนี้ครับเด็กสองคนนี้ตอนนี้เจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กบ้านบางละมุงมารับตัวไปดูแลต้องฟื้นฟูสภาพจิตใจนะฮะค่ะเพราะเด็กอาจจะมีการซนอาจจะมีอะไรอย่างเงี้ยพฤติกรรมเนี้ยมันปรับได้ครับยังเด็กอยู่ค่ะค่ะต้องไปดูแลจิตใจกันหน่อยการลงโทษเหมือนย้อนยุคเลยอ่ะค่ะจับเครียดลงหวายอะไรอย่างเงี้ยแล้วรอยแผลนี่โอ้โหไม่รู้เป็นแผลเป็นป่ะถูกต้องเป็นเหรอ
ไม่รู้เป็นยังไงไม่เคยโดนนะโดนแต่ไม้เรียวกับการมายมเนี่ยถึงบอกว่าย้อนยุคไงค่ะถึงพืชด้วยสมัยนี้ความรุนแรงในเด็กเขาไม่ใช้กันแล้วและล่าสุดเนี่ยในเพจ Facebook ขององค์การยูนิเซฟเองบอกว่ามันหมดสมัยแล้วนะคะเพราะว่ามันจะสร้างผลกระทบกับเด็กในระยะยาวอย่างที่บอกไปนะคะทีนี้ถ้าเราเจอนะคะว่าพบเห็นการกระทำรุนแรงที่เกิดขึ้นกับเด็กแจ้งไปได้ที่หมายเลข1300 1300จำไว้นะคะหมายเลขนี้ค่ะช่วยเด็กๆได้นะคะ